สวัสดีครับแนะนำวิธีการพิมพ์สติกเกอร์นะครับโดยดึงไฟล์ Excel ออกมาพิมพ์นะครับในที่ผมจะสาธิตพิมพ์รายการสินค้าออกจากแอปพลิเคชัน Live Word นะระบบ Live Word นะครับผมเริ่มเลยอันนี้คือเราลง Driver ลงโปรแกรมออกแบบฉลากอะไรไว้หมดแล้วนะสติกเกอร์ผมใช้ไซส์ 5x3 ซมนะครับผม1แถวไม่1ดวงนะโอเคเริ่มเลยนะครับ Live Word POS นะผมอันดับแรกเราไป export รายการสินค้าออกจากระบบหลังร้านเขาก่อนนะครับ Live Word ก็คือเข้าไปที่ระบบหลังร้านนะครับ r.liveword.com นะครับผมล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ไอคอนรูปตะกร้าสีชมพูเนี่ยแล้วก็เลือกรายการสินค้านี่เป็นรายการสินค้าของร้านผมนะมีประมาณ 1,500 รายการนะครับผมกดส่งออกครับส่งออกชึบจะได้ไฟล์ตัวหนึ่งมานะครับเป็นไฟล์ .csv ซึ่งไฟล์นี้นะครับจริงๆเราเอาไฟล์ csv ไปพิมพ์เลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะแปลงเป็น excel ให้ดูนะครับแล้วก็ใช้เป็น excel ให้ดูนะครับโอเคได้ไฟล์มาแล้วนะครับแต่ไฟล์ csv เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเปิดด้วย excel เนี่ยภาษาไทยมันจะเพี้ยนนะครับมันจะเป็นภาษาต่างดาวเราต้องแปลงก่อนนะครับวิธีการแปลงก็คือใช้ google sheet นะครับผม google sheetวิธีการเปิด Google Sheet ง่ายสุดนะครับให้เราใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome นะที่ผมใช้อยู่นั่นคือ Google Chrome นะเปิดแท็บใหม่ชึบนะครับมองไปทางขวาที่เป็นจุดๆๆๆเนี่ย9จุดเนี่ยนะครับเปิดมาให้เลื่อนหานะครับไอคอนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเนี่ยเขียวว่า Sheet นะครับปกติจะอยู่ข้างล่างนะครับผมปกติจะอยู่ข้างล่างครับผมลากขึ้นมาข้างบนแล้วก็กดเข้าไปเลยใครหาเจอแล้วกดเข้าไปเลยคำว่า Sheet นะครับก็รอมันโหลดแป๊บนึงจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับกดบวกเลยครับกดบวกเปิดไฟล์ใหม่นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอารมณ์เหมือน Excel นะจะเป็น Excel ออนไลน์นะครับแล้วเสร็จแล้วเข้าเมนูไฟล์ครับไฟล์แล้วกด Import ครับผมแล้วไปที่แท็บ Upload ครับแล้วก็ Browse หาไฟล์ที่เรา Export มาเมื่อกี้เข้าไปนะครับมันอยู่ในดาวน์โหลดนะเนี่ยของผมชื่อ Export Item วงเล็บ5นะแล้วดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยครับให้มัน Import เข้าไปกด import data นะครับปุ่มสีเขียวแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนี้รอนะครับก็ใครสินค้าเยอะมันก็จะโหลดนานนะให้รอนะพอมาแล้วก็สังเกตว่าชื่อภาษาไทยไม่มีเพี้ยนเลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วให้เราทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็น Excel ได้เลยนะโดยการกดไฟล์เมนูไฟล์เลือกดาวน์โหลดมันจะมี Microsoft Excel อยู่ข้างบนครับกดคลิกเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ขึ้นมานี่มาแล้วเป็นไฟล์นี้นะตั้งมันไม่ได้ตั้งชื่อนะเป็น Untitled Spreadsheet นะผมขอเอาไปไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปอันนี้เป็นไฟล์ Excel นะครับพอดีคอมผมมันไอคอนมันหายนะผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่ารายการสินค้านะครับโอเคลองเปิดดูนี่นะครับมาแล้วอันนี้เป็น Excel นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟล์นี้นะครับเป็นการดึง database จากไฟล์นี้ไปพิมพ์เป็นสติกเกอร์นะครับเพราะว่าการดึงเป็น Excel เนี่ยมันจะสะดวกหน่อยไม่ต้องนั่งออกแบบทีละอันนะโอเคเช็คมีจุดหนึ่งนะครับในช่องบาร์โค้ดนะบาร์โค้ดตรงนี้เราต้องเปลี่ยนฟอร์แมตเขานิดนึงนะครับไม่งั้นเวลาตอนดึงมันจะเพี้ยนนะครับให้เรากดคลิกที่คอลัมน์ N นะครับคอลัมน์บาร์โค้ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงท้ายเนี่ยปกติเป็น general นะครับให้เปลี่ยนเป็น number นะครับผมnumber นะแล้วก็เอาจุดทศนิยมออกไปชึบชึบชึบนะครับโอเคแล้วกด save สักทีหนึ่งเรียบร้อยต่อไปนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้พิมพ์กันนะครับมันจะชื่อว่า open label plus นะครับตัวนี้ลงไว้เรียบร้อยนะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับนี่หน้าจอโปรแกรมจะประมาณนี้นะครับผมเรากด new เลยครับสร้างไฟล์ใหม่ตั้งชื่อไฟล์เลยนะครับตั้งอะไรก็ได้ผมตั้งรายการสินค้านะครับไซส์สติกเกอร์นะครับตั้งให้ตรงนะครับใครใช้ไซส์อะไรก็ตั้งไปตามนั้นนะในที่นี้ผมใช้5x3นะครับก็ตั้งเป็น50x30มิลลิเมตรนะกด Create ครับผมโอเคมันจะมาเป็นหน้าจอประปรับแบบนี้นะครับเดี๋ยวไฟล์ที่จะพิมพ์กันนะครับด้านบนจะเป็นชื่อสินค้าตรงกลางเป็นบาร์โค้ดนะครับด้านล่างเป็นราคาแล้วกันนะครับ
่ะเริ่มเลยนะครับเราก็เอามาวางก่อนโดยการเอาข้อความทางซ้ายนี้คลิกข้อความทีนึงแล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็รอไว้นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อนะครับต่อไปเป็นบาร์โค้ดแท่งนะครับคลิกที่บาร์โค้ดแท่งแล้วมาวางตรงนี้ตรงกลางพักไว้ก่อนด้านล่างเป็นราคาก็เป็นเทคนะคลิกที่เทคแล้วก็มาวางตรงนี้พักไว้ก่อนต่อไปจะเป็นการดึง Excel นะครับผมเราต้องทำการให้โปรแกรมเนี่ยมันรู้จักไฟล์ Excel ที่เราจะเอามาผูกก่อนโดยการคลิกที่ไอคอน Excel ตรงนี้ซ้ายล่างนะครับชึบทีหนึ่งจะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับให้กดคำว่า Browse แล้วก็ไปค้นหาไฟล์ Excel ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะอันนี้ผมอยู่ที่หน้าจอนะก็คือไฟล์นี้แต่มันคลิกครับจึ๊บๆเรียบร้อยถ้ามันขึ้นมาตรงนี้คือมันรู้จักและปิดหน้านี้ไปได้เลยต่อไปเราทำการดึงแล้วดึงให้ตรงนี้เป็นชื่อมานะครับแล้วคลิกที่ตรงนี้ทีหนึ่งให้มีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วไปคลิกที่ไอคอน Excel นะครับอยู่ตรงขวามือเนี่ยเป็นสีเขียวๆนะคลิกทีหนึ่งชึบแล้วก็ต่อไปคลิกที่ชื่อไฟล์ Excel ครับเดี๋ยวมันคลิกชึบๆนะครับนี่มาแล้วนะครับตัวไฟล์ Excel เขาจะถามว่าเราจะใช้คอลัมน์ไหนนะครับซึ่งใน Word เนี่ยคอลัมน์จะออกมา21คอลัมน์เลยนะครับคอลัมน์ชื่อคือคอลัมน์ที่3นะครับเลือกคอลัมน์ที่3นะครับนี่เดี๋ยวก็สังเกตนะมันจะมีชื่อคอลัมน์บอกตอนนี้เป็นเนมนะอันดับต่อไปนะครับให้เราติ๊กคำว่า first row is as title นะตรงนี้ติ๊กถูกด้านล่างนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าอันบนเนี่ยไม่ต้องพิมพ์นะไอ้ตรงคอลัมน์คำว่าเนมเนี่ยไม่เอานะครับติ๊กด้วยแล้วก็กด select all นะครับเป็นไอคอนตัวนี้คือเราจะเอาทุกอันเลยนะครับเอามาพิมพ์เสร็จแล้วกด importปึ๊บเรียบร้อยครับชื่อสินค้าอันแรกก็จะโผล่ออกมาแล้วเราก็จัดความสวยงามนิดนึงนะครับจับมันยืดมาดูนะครับบางทีแบบมันยาวจัดมันจะขึ้นเป็น2บรรทัดแบบนี้นะผมพยายามให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวก็จัดกึ่งกลางปรับฟอนต์ลงหน่อยจาก20เป็น18อะไรประมาณนี้นะครับจัดกึ่งกลางฟอนต์ชึบโอเคนี่มาแล้วครับอันแรกเราสามารถกด next ไปดูอันต่อไปได้นะครับมันจะมีตรงลูกศรเนี่ยอันต่อไปตรงนี้กดไปดูชื่อต่อไปได้นะกดนิดๆไปเรื่อยเห็นไหมบางอันมันยาวนะมันจะล้น2บรรทัดโอเคเรียบร้อยนะครับชื่อต่อไปเป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็คลิกที่บาร์โค้ดตรงกลางเนี่ยให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็กดไอคอน Excel เหมือนเดิมครับชึบดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ Excel จึ๊กๆนะครับบาร์โค้ดนะครับของตัวที่เราดึงมาเนี่ยผมไปดูมาแล้วมันอยู่คอลัมน์ไกลเลยนะน่าจะ14หรือเปล่าใช่เลยอยู่คอลัมน์ที่14นะครับเป็นบาร์โค้ดนะครับนี่ก็ทำเหมือนเดิมกดติ๊กว่าอันแรกไม่ต้องเอามานะครับมันเป็นชื่อแล้วก็กด select all กด import เรียบร้อยนะครับบาร์โค้ดก็จะมาแล้วครับก็จัดกึ่งกลางความสวยงามอะไรไปก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นราคานะครับราคาทำเหมือนเดิมกดคลิกตรงนี้ไปกดไอคอน Excel ตรงนี้จะมันคลิกชื่อ Excel แล้วก็ไปตามหาช่องราคาขายนะครับมันจะชื่อว่า Price นะอยู่หลังๆไม่ใช่15 16 17ก็ไม่ใช่18 19นี่อยู่ช่อง19นะคือ Priceนะครับผม price คือราคาขายนะโอเคก็ทำเหมือนเดิมนะครับติ๊กว่าอันแรกไม่ต้องเอามานะครับติ๊ก first law as title ติ๊กด้วยนะครับแล้วก็กด select all นะครับมันไม่ค่อยโฟกัสผมขอโทษทีนะมันมืดโอเคเรียบร้อยกด import ครับมาแล้วชื่อราคาก็จะมาแล้วถ้าเราแบบงงนะว่า139คืออะไรเงี้ยเราใส่คำว่าบาทเพิ่มเข้าไปได้นะครับนี่ก็คลิก text แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าบาทเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับ
เวลาสั่งพิมพ์แล้วกดปริ้นเลยนะครับปริ้นเลยแล้วมันในหน้าปริ้นเนี่ยเขาจะถามว่าเราจะเอาข้อมูลตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะเช่น1ถึง20เงี้ยก็คือ1ถึง20แล้วก็ใส่ไปตั้งแต่1ถึง20แบบนี้ครับซึ่งเราต้องรู้นะว่าข้อมูลเรามันอยู่ช่วงไหนนะไปดูจากไฟล์ Excel ว่าอยู่บรรทัดไหนนะครับผมจะเอา1ถึง20อย่างนั้น1ดวงนะครับเอาตัวอย่างนะแล้วก็สั่งพิมพ์เลยชึบจะรันมาเรื่อยๆนะครับรันมาเรื่อยๆนะครับถ้าดูว่ามันฟอนต์มันเล็กไปเงี้ยเราก็ไปขยายฟอนต์นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ออกมาละมันก็เป็นเรื่องความสวยงามมันเยอะนะครับใครๆเห็นว่ามันเล็กไปแล้วก็ขยายใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ว่ามันเล็กไปอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเราก็ไปแก้ไขออกแบบเองแต่หลักๆคือดึง Excel หลักการมันประมาณนี้นะครับผมคือไม่ต้องใช้ไฟล์ Excel แบบนี้ก็ได้แบบออกแบบง่ายๆก็ได้นะครับแบบ5คอลัมน์อะไรเงี้ยบอกคอลัมน์แรกเป็นชื่อคอลัมน์2เป็นบาร์โค้ดคอลัมน์3เป็นราคาขายนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์จาก100 Word เอามาพิมพ์สติกเกอร์กันแล้วฟังก์ชันมันเสียเงินนะก็คือใช้แบบนี้ดีกว่าฟรีนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับการดึง Excel ออกมาพิมพ์ด้วยเครื่อง Zoommark M4201 นะครับขอบคุณครับใครติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาสอบถามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ